เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up นาฬิกา2นาทีธนาธรขึ้นศาลยืนยันคลิปวิจารณ์รัฐบาลปมจัดหาวัคซีนทำโดยสุจริตมีเจตนาเพื่อปกป้องประชาชนขณะทนายเตรียมพยานหลักฐานมาสู้คดี10นาฬิกา19นาทีวิษณุโยนสุชาติตอบข้อสรุปเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ขณะไม่รู้คืบหน้าแก้พรบประกันสังคม10นาฬิกา35นาทีระเมศเตือนพลังประชารัฐอย่าล้ำเส้นเล่นการเมืองแบบสามหาวพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์10นาฬิกา47นาทีสมคิดเชื้อคงรองประธานวิฝ่ายค้านเตือนส.ส.รัฐบาลอยู่เล่นการเมืองแบบโบราณเอาเวลาไปทำข้อสอบทำการบ้านเพื่อมาตอบคำถามดีกว่าล่าสุด10นาฬิกา59นาทีโฆษกกระทรวงการคลังเผยลงทะเบียนเราชนะยอด 8.57 ล้านคนตรวจสอบสิทธิ์ได้8กุมภาพันธ์นี้ขณะใช้จ่ายคนละครึ่งสะพัดแล้ว 7.86 หมื่นล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up